สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็ลีกนะฮะอันต้าลีกก็ผ่านพ้นมาหลายวันนะฮะผมก็จัดตัวลงเว็บให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็หลายทีมก็โอเคนะที่ดูนะฮะแต่ว่าการจัดทีมนะฮะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะฮะแต่ถ้าใครถนัดทีมไหนใช้ทีมไหนก็ใช้ทีมตัวเองไปละกันนะครับแต่นี้ผมเอามาให้ดูนะฮะทีมตัวอย่างที่ผมจัดไว้ในเว็บนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้ง URL ของเว็บไว้ด้านล่างด้วยนะครับเผื่อใครจะไปดูท่าดูท่าได้ทุกตัวเลยนะทุกตัวที่จะลงอันต้าลีกได้เลยนะครับว่าควรใช้ท่าไหนนะครับผมมาดูทีมแรกกันเลยดีกว่าครับผมนะฮะคนแรกนะฮะในทีมแรกของผมจะเป็นโปเกมอนไฟฟ้านะฮะ1ตัวนะฮะเมกาเมกเนโซนนะฮะโอ้โหเจอแกนบูเลยครับนะฮะตัวนี้เราไม่กลัวเท่าไหร่นะฮะของเขาเป็นท่านางฟ้านะฮะจะตีเหล็กไม่เข้านะฮะโอ้โหปล่อยมิลเลอร์ช็อตไปฮะแต่เขาเปลี่ยนตัวหนีไปซะก่อนนะฮะผมก็ยังไม่ชินกับมือถือใหม่สักทีนะไมเลอร์มิลเลอร์ช็อตนะฮะเจอกับโพลูวาดครับเลยแล้วส่งโปเกมอนต่อสู้ไปครับผมนี่ฮะเป็นพลังจิตต่อสู้นะฮะเราได้เปรียบนะฮะแล้วเราก็ปล่อยท่าไปนะฮะเป็นท่าพืชนะฮะลิเบตนะฮะนี่เขาใช้กล่องมา1กล่องแล้วฮะเราไม่กลัวเขาจะปล่อยอะไรมาฮะน่าจะเป็นท่าต่อสู้หรือเปล่านะฮะไฮโดปั๊มนะโหดีแล้วกลางกล่องไว้ก่อนนะฮะนะเราปล่อยให้เดินปั๊มเลยทีเดียวครับผมตีไปจะตายเลยครับแล้วเขาก็ปล่อยมาอีกรอบนะฮะน่าจะเป็นไม่ไอซ์พันก็น่าจะเป็นไอซ์พันนะโอ้ไดนามิกพันนะผมโอ้โหไปนะฮะตายไปซะนะฮะเราดูดมาได้1คนแล้วฮะแล้วเราเหลือเกราะ1เกราะแล้วเขาก็ปล่อยมานะครับเราปล่อยไม่ทันนะผมตัวนี้มันปล่อยท่าแรกจะช้านิดนึงนะฮะก็เลยปล่อยท่าที่2ตามไปได้ช้าเหมือนกันนะฮะนี่เขาปล่อยมาแล้วนะฮะน่าจะเป็นท่าครั้นครับผมกลางเกาะไว้ก่อนครับนั่นไงฮะท่าครั้นแล้วเราก็ตีเข้าไปครับเก็บ energy ไปฮะแล้วก็ปล่อยมิลเลอร์ช็อตไปฮะนางฟ้านี่กลัวเหล็กอยู่แล้วครับปล่อยไปมิลเลอร์ช็อตนี่ดูดเกราะมาได้แล้วเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็ปล่อยมิลเลอร์ช็อตอย่างต่อเนื่องนะฮะท่าแรกเขาตีไม่เข้าเราก็ได้เปรียบแล้วครับนี่นะฮะนี่ซุปเปอร์เอฟเฟคทีมาดูตัวสุดท้ายเป็นครั้งคราวครับผมตัวนี้เรียบร้อยแน่ๆโอ้โหเขาหนีไปซะก่อนครับคือถ้าไม่หนีไปก็ปล่อยท่าไฟฟ้านะฮะเขาก็สิ้นชีพได้เหมือนกันนะฮะวายชาร์จนะฮะแต่ถ้าวายชาร์จมีข้อเสียนะฮะมันจะลดดีเฟนส์เราด้วยนะฮะมาเจอกันครับชุดเดิมอยากให้ดูทั้งเจอกับคุณรูน่าซาน่านะฮะเวล17นะฮะผมอยู่เวล18ตอนนี้ก็อยู่เวล20นะฮะยังไม่ไปไหนสักทีนะฮะเจอกันลาปาร์ตโปเกมอนน้ำแข็งนะฮะน้ำแข็งนะฮะตัวนี้แพ้ไฟฟ้าอยู่แล้วนะฮะผมหลอกปล่อยวายชาร์จก่อนเลยฮะเขาจะต้องกันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูท่าวายชาร์จนะฮะที่มันจะเป็นรถเกราะปาบนี่ฮะซุปเปอร์เอฟเฟคทีฟครับแล้วเรามันก็ไปลดดีเฟนส์ของเราลงนะฮะแล้วเราก็ปล่อยมิลเลอร์ช็อตไปฮะเขาจะกันหรือไม่มิลเลอร์ช็อตเขากันฮะดูดเกราะเขามาได้แล้วครับ1เกราะนะฮะแล้วผมก็เปลี่ยนโปเกมอนพาเป็นมาแชมป์ลงไปฮะซึ่งเขาน่าจะปล่อยเป็นท่ามืดนะฮะกันไว้ก่อนครับนะฮะโปเกมอนตัวนี้นี่โอ้ปล่อยพิษเลยฮะสลักเวฟนะฮะอ้วกแตกออกมาเลยทีเดียวนะฮะแล้วเราก็ตีไปนะฮะแล้วปล่อยล็อกสไลด์ครับผมนี่ภูผาทลายครับชื่อสไลด์จำได้ชื่อเดียวครับภูผาทลายเนี่ยปาบดันไงฮะแล้วผมก็จริงๆผมน่าจะปล่อยคอสช็อปนะฮะโอเคนะฮะเขาปล่อยมานะเราไม่กันฮะสลัดเวฟครับผมหายไปหูวาบเลยครับ
นี่ฮะแล้วมันก็ค้างนิดหน่อยแล้วผมก็ปล่อยคอร์สช็อปเขาเปลี่ยนตัวเป็นเวโนซอร์ครับผมพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยฮะเมื่อกี้ไปปล่อยล็อกสไลด์นะฮะเวโนซอร์มาเลยทีเดียวเชียวนะฮะแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้วะเนี่ยนะฮะมาเอาพืชไปนะฮะแล้วเขาปล่อยมาน่าจะปล่อยท่าพืชมาเหมือนกันนะฮะเขาไม่ปล่อยพิษมาแน่นอนนี่ฮะแฟนซีเพนนะฮะปล่อยมิลเลอร์ช็อตไปรัวๆดีกว่าครับนี่ฮะก็น่าจะเข้าบ้างดูดพลังมาเรื่อยๆครับดูดพลังมาเรื่อยๆแล้วเปลี่ยนตัวโมอัพโปเกมอนนะฮะกาเลตนะฮะตัวนี้ใช้ดีนะฮะในลีกนี้นะฮะผมชอบใช้มากเลยนะฮะท่าแรกเนี่ยออกจะแรงหน่อยนะฮะแต่ตัวมันค่อนข้างบางนะฮะกาเลตเนี่ยนะฮะนี่ฮะนี่ฮะแล้วตายไปเลยครับแล้วเราก็ปล่อยเป็นลิฟเบดไปฮะนี่ตัวนี้ชนะลาปาร์ตได้แน่นอนฮะมีทั้งท่าพืชและก็ท่าต่อสู้นะฮะนี่นะฮะบล็อกมาเหรอบล็อกมาเหรอโอ้โหปล่อยท่ามาด้วยครับน่าจะเป็นท่าเซิร์ฟปะไม่น่าตายนะเราเซิร์ฟครับผมน่าจะเหลืออีกครับแล้วเราก็ต่อยไปฮะแล้วปล่อยท่าลิฟเบดไปครับยังไม่ทันปล่อยครับเปลี่ยนตัวมาเปลี่ยนทำใหม่ครับเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วก็ตายเนี่ยนะฮะกำลังจะปล่อยท่าพอดีนะฮะเขาเปลี่ยนตัวมารับท่าเลยครับเออเรียบร้อยครับจบไปกับทีมนี้นะฮะใครอยากลองไปใช้ก็ไปใช้ดูนะฮะแมกนิโซนนะฮะแล้วก็มาแชมป์แล้วก็กาเลตนะครับมาดูทีมต่อไปครับเป็นมาแชมป์เหมือนกันนะฮะแล้วก็แอปบาสโนนะฮะแล้วก็โทเกคิสครับผมนะฮะโปเกมอนต่อสู้นางฟ้าแล้วก็น้ำแข็งพืชครับผมนี่นะฮะเปิดด้วยนะฮะลีดด้วยมาแชมป์ก็เจอกับโอ้โหเกียราดอสครับโอ้โหเปิดมาแบบนี้ท่าทางไม่ดีแล้วครับผมแต่เรามีท่าล็อกสไลด์ครับนี่เราจะปล่อยล็อกสไลด์ไปครับจะกันไม่กันครับนี่นะฮะมาแชมป์นี่ก็ตัวค่อนข้างบางนะฮะโดนไรนิดไรหน่อยก็ไม่ได้ฮะจะตายเอานี่นะฮะดูดเกาะมาแล้ว1เกาะแล้วเขาก็จะปล่อยมาน่าจะเป็นท่าเซิร์ฟหรือเปล่านะฮะเซิร์ฟหรือครั้นโอ้ทวิตเตอร์เลยครับโอ้โหนี่ถ้าโดนไปเมื่อกี้ตายเลยเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ปล่อยไปอีกครับปล่อยท่าไปอีกปล่อยท่าล็อกสไลด์ไปอีกดูดเกาะมาได้1เกาะครับผมนะแล้วเราจะดูดเกาะที่2ได้หรือไม่นั่นแหละดูดเกราะที่2มาแล้วเดี๋ยวผมปล่อยให้มาแชมป์ตายไปดีกว่านะฮะนี่ปล่อยไม่ทันนะจะปล่อยคอสช็อปนะฮะไม่ห่วงท่าไม่ห่วงท่าไม่ห่วงท่านะฮะเก็บเกราะไว้ก่อนฮะนั่นแหละปล่อยทวิตเตอร์มาแล้วผมก็ส่งนี่ฮะโอ้อัพบ้าสนโนฮะนะฮะนะฮะเราเขาจะปล่อยมาน่าจะเป็นท่าทวิตเตอร์อีกแล้วฮะโอ้ปล่อยครั้นเลยครับผมโอ้โหนะฮะตายไปครับโอ้โหนี่เราเสียเปรียบมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเกราะไม่มีอยู่แล้วโอ้ผีครับผมปล่อยนี่เลยครับเวทบอบน้ำแข็งครับผมตัวนี้ใช้งานดีนะฮะตอนนี้เกิดอยู่เยอะด้วยนะฮะตัวน้ำแข็งพืชตัวนี้นะฮะเนี่ยนะฮะผีนี่ปล่อย2รอบติดนะฮะไม่กลัวอยู่แล้วฮะเราได้เปรียบแล้วตอนนี้เราเหลือ2ตัวเมื่อกี้ผมเรียกชื่อมันผิดนะผมชอบเรียกมันอัปปาสโนนะเรียกง่ายดีนะฮะปล่อยไปอีกครับผมนี่ท่าน้ำแข็งมันปล่อยเร็วฮะตัวนี้แล้วก็กำจัดค่อนข้างยากนะพูดถึงนะฮะมันเป็นพืชน้ำแข็งเอาน้ำแข็งมาก็พอจะทนไหวอีกนะฮะโอ้นี่เราต้องเสียตัวแล้วก็ไม่มีปัญหาครับอีกตัวหนึ่งเราแรงพอสมควรก็คือโทเกคิสครับว้าวแม่ออกมาปิดซะสวยหรูเลยโทเกคิสนะฮะก็ชนะไปครับผมมาต่อกันเลยครับผมนี่ฮะทีมเดิมนะทีมเดิมนะฮะนะเจ้า
โทเกคิสก็เป็นโปเกมอนที่ดีนะฮะใช้ได้หลายลีกนะครับมาแชมป์ลีกนี้โอเคอยู่นะฮะแล้วก็ตัวพืชน้ำแข็งเนี่ยนะครับจริงๆเป็นตัวที่ดีนะตอนนี้ออกเยอะก็อยากจะหาให้หาเก็บกันนะนี่มาครับมาเจอกับแทงโกครับโอ้โหตัวนี้อึดนะอึดมากๆเลยนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะปล่อยล็อกสไลด์ไปก่อนไม่รู้จะทันเขาหรือเปล่านะฮะของเขาก็จะมีท่าล็อกสไลด์กับท่าพืชนะฮะถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะฮะไอ้แทงโกเนี่ยนี่ฮะแล้วเราก็ต่อยไปครับแล้วเขาก็ปล่อยมาครับนะฮะนะฮะตัวมันค่อนข้างอึดแล้วก็มีท่าพืชแล้วก็ท่านี่ฮะไววิฟครับโอ้โหเราโดนนี่หายวาบเลยเห็นไหมแต่ผมไม่อยากเสียเกราะไปครับเราน่าจะปล่อยทันนะต่อยทันไม่ทันนะฮะนี่เขาจะไม่ใช้เกราะทีนี้เราก็เก็บตัวได้หนึ่งตัวนะฮะแล้วเขาตายก่อนเราด้วยเราก็จะได้เปรียบในการเอ้าโอ้โหเขายอมเสียเกราะหนึ่งเกราะนะฮะเพื่อจะดูตัวเรานะฮะเนี่ยพอเขาดูพวกเขาจะเปลี่ยนตัวได้ถูกนะฮะนั่นนะฮะเขาเปลี่ยนผีมาฮะเราไม่เปลี่ยนครับเพราะเราออกท่าเร็วอยู่แล้วนะฮะตัวนี้นี่นะฮะว้าวเอาบมบ้าสโนครับนี่ฮะแล้วเราก็ตีไปครับตีไปฮะแล้วก็เขาปล่อยมานะฮะเราควรจะใช้เกราะได้แล้วครับเพราะตอนนี้เราได้เปรียบอยู่นะฮะของเขาจะเหลือแค่ตัวเดียวชาโดว์พันเลยฮะนี่โอ้เขาน่าจะใช้เกราะหรือเปล่าต้องมาแลกกันดูครับน่าใช้เกราะแสดงว่าเขาใกล้ถึงคิวปล่อยท่านั่นแหละฮะนะฮะทีนี้เราต้องมาดูแล้วฮะตัวที่3เขาเป็นอะไรฮะเรายอมทุ่มเกราะเพื่อให้เหลือ2ตัวนะฮะนี่ฮะแล้วผมก็เก็บ energy ไว้เก็บไว้ครับแล้วก็ลุ้นตัวที่3เป็นตัวอะไรแล้วผมก็จะปล่อยท่าใส่ตัวที่3โอ้เป็นเกียราดอสครับปล่อย energy บอลพืชไปเลยนี่นะฮะเกียราดอสน่าจะตายเลยแล้วครับมาโอ้ยไม่ตายไว้ยังอึดครับยังอึดแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นนี่ฮะโทเกคิสมาแล้วเขาก็ปล่อยท่ามานะฮะเซิร์ฟหรือเปล่าหรือครั้นโอ้อาควาเทลครับผมนี่นะฮะแล้วก็เขาก็ยอมแพ้ไปนะครับผมมาดูกันต่อเลยครับกับอีกทีมหนึ่งนะฮะนี่สองทีมผ่านไปแล้วฮะอันนี้ทีมที่3นะฮะเป็นกาเลตนะฮะเอ็มโพเรียมแล้วก็เก่งก้าครับผมนะฮะทุกทีมมีจุดอ่อนนะครับไม่มีทีมไหนที่แบบโอ้ไม่มีใครสามารถล้มได้ยังไม่มีนะฮะทุกทีมมีจุดอ่อนนะฮะแล้วก็การจับตัวมันจับคู่จะสุ่มตัวแรกเจอพืชเลยครับเป็นตัวที่ผมไม่อยากเจอที่สุดในชุดนี้นะครับมันเอาลงยากครับเนี่ยนะฮะเราท่าแรกตีแรงมากนะฮะนี่แล้วเขาก็ปล่อยมานะฮะน่าจะปล่อยเป็นลิปเบรดหรือเปล่าสลัดบอมเลยครับโอ้โหท่านี้แรงนะฮะผมคงต้องยอมนะยอมนี่เห็นไหมนะฮะมาไปโอ้โหนะฮะไปเลยพี่เคนะฮะเจอลิปเบรดหน่อยพี่เคไม่กันพี่เคเดี้ยงนะพี่เคลิปเบทครับนี่ดูดเกราะมาได้1เกราะแล้วต่อด้วย2เกราะเลยครับเนี่นะฮะไม่กันก็ตายครับพี่เคแล้วเราสามารถปล่อยครั้งที่3ได้เลยนะฮะนี่นะฮะนี่เราปล่อยครั้งที่3ได้เลยครับเพราะเราเก็บ energy ไว้แล้วนี่นี่ฮะ3ครั้งติดนะฮะไม่ได้โกงนะฮะเพราะว่าตีกับผีเราไม่ได้ปล่อยท่าอะไรออกไปเลยนะฮะเอ้ยตีกับใช่ตีกับเกงก้าเมื่อกี้นะฮะหรือเปล่าไอ้ตีกับไอ้วีโนซอเมื่อกี้นะฮะนี่ฮะแล้วเขาก็ปล่อยมานะฮะนะฮะเราก็คงต้องปล่อยกันเลดตายแล้วฮะโอ้โหไฮโดแคนนอนเลยเว้ยนะฮะแล้วเราก็ปล่อยไปนี่ฮะเกงก้าไปตบซะเดี้ยงเลยนะฮะแล้วเขาปล่อยมาตัวสุดท้ายโอ้นี่เล่นพี่แกเล่นน้ำสองตัวเลยเนี่ยนะฮะเราก็ชาโดว์พันไปสิครับนะฮะผีเนี่ยนะฮะเก่งกล้าเนี่ยชาโดว์พันปล่อยค่อนข้างไวนะฮะท่าแรกผมน่าจะเป็นท่าแฮกครับเลยนะฮะแล้วก็ปล่อยต่อเนื้ออุ้ยมาเลยครับเมื่อกี้มันมีสะดุดนิดนึงเขาเก็บ energy ไว้นะฮะ
ไฮโดรแคนนอนนะผมตีไปลูกตีไปครับตีไปแล้วปล่อยชาโดว์พันยังไงเราก็ชนะแล้วฮะตานี้ป๊าบนี่ฮะชนะชัวชัวใช้ใช้แล้วฮะเขาก็ปล่อยมานะฮะเป็นไฮโดรแคนนอนแน่นอนนะฮะตัวนี้ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะต้องหาต้องมีนะฮะสแวมเพิร์ดนี่ฮะเก่งกล้าบางอยู่แล้วโดนยังไงก็ตายฮะแล้วเราก็ปล่อยเน่พี่กวินนะพี่กวินคนละกวินที่ก่อม็อบนะฮะเอ็มโพเรียมตัวนี้ผมก็บอกแล้วว่าให้เก็บนะฮะตัวนี้ก็ยังมีเกิดอยู่นะมีเกิดที่บ้านผมเอง เป็นลังอยู่ตอนนี้นะฮะมาทีมเดิมครับนะฮะมาเจอกับใครนะฮะฟายดิ้งโอนี่นะฮะเบล17ผมเบล18นะฮะอย่างุนหงิดอย่าหัวเสียครับแพ้ก็จัดทีมใหม่ครับนี่มาแล้วโอ้โหนะฮะเซอร์เฟสครับผมเซอร์เฟสครับมาเปลี่ยนเป็นโอ้โหเอ็มโพเรียมมาเลยครับแล้วเราก็ปล่อยท่าลิฟเบทไปนะฮะของเขาจะมีท่าเจ้านกเพนกวินมีท่าน่ากลัวก็คืออะไรนะท่าบินนะฮะเราโดนตัวนี้เราตายเลยนะฮะท่าบินอะดิวเป็กป่ะนะฮะน่าจะชื่อนั่นแหละฮะมาแล้วเนี่ยท่านี้แรงฮะโปเกมอนต่อสู้พืชอย่างเราเนี่ยเจอท่านี้ไปก็ตายแล้วผมก็เปลี่ยนเอาเอ็มโพเรียมมาสู้เหมือนกันนะเขาก็น่าจะปล่อยมาเป็นไฮโดแคนนอนหรือเปล่านี่ไฮโดแคนนอนนะฮะเอ็มโพเรียมนะฮะแล้วเราก็ปล่อยครับตอนนี้เขาใช้ท่าไปแล้วเราใช้เกาะไปแล้วครับเขาจะยอมตายใช่ไหมน่าจะต้องอย่างนั้นนะฮะนะฮะแล้วก็มาดูตัวที่2โอ้งวดนี้ดูท่าไม่ดีครับโอ้โหท่าแรงจริงๆตัวนี้ปล่อยทันไหมไม่ทันโอ้ยโอ้แล้วเขาเหลืออยู่2เกราะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยนะฮะเราหมดแล้วครับเกราะแล้วตัวนี้เราตีช้าด้วยนะฮะโหดคอมแบทครับโอ้เขาหายไปครึ่งนึงครับโอ้ยแล้วเจอไฟเลยผมแล้วผมไปกดโหดคอมแบทแล้วเอ้ยไปกดใช่ถ้าเอ้ากลายเป็นลิปเบทเฉยนะฮะแล้วก็เอาผีไปครับเขาปล่อยท่ามาไม่รอดแน่เลยครับเก่งกล้าเลี่ยงบัสเบิร์นชัวครับตายโอ้ยยอมปล่อยท่าสองมันทนได้อยู่แล้วไม่มีเกาะยอมมันโคตรนี้ยอมจริงๆโอ้ยอมแล้วก็มาชุดที่3ฮะเป็นสแวมเพิร์ดนะฮะแล้วก็ตามเมื่อกี้ตัวอะไรนะผมลืมไปแล้วนะฮะการจัดตัวแล้วก็ท่าสามารถไปดูได้ที่เว็บนะครับผมนี่มันก็บั๊กอะไรไม่รู้นะไอ้สี่เหลี่ยมนะตัวแรกเป็นสแวมเพิร์ดครับเจอกับโทเกคิสครับผมแย่แล้วเขาเปลี่ยนตัวครับดันเปลี่ยนเอามาแชมป์มาครับผมนี่นะฮะแล้วปล่อยท่ามาผมเอาแกลเลตมารับท่าก่อนฮะคอสช็อปหรือหนูนี่ไม่เข้าอยู่แล้วครับคอสช็อปเดนะท่าเราแรงครับท่าเราแรงนะฮะแล้วเขาก็เปลี่ยนมาน่าจะเป็นคอสช็อปอีกนะถ้าปล่อยเร็วขนาดนี้แต่กันไว้ก่อนดีกว่าหน้าคอสช็อปจริงๆด้วยนะฮะแล้วเราก็ปีตีไปฮะใช้ท่าแรกตีเก็บเอเนอร์จี้ไปด้วยนะฮะนะฮะท่าแรกเราช้าเราต้องเก็บเอ็นพีนะฮะแล้วเขาก็เปลี่ยนมาอีกแล้วครับผมก็ปล่อยไปนะฮะเป็นท่าลิปเบดครับผมไม่น่าจะปล่อย2ท่าทันนะฮะเขาแรงเหลือเกินนะฮะโทเกคิสครับทันไหมลูกอีกท่าหนึ่งให้มันได้อย่างนี้สินะครับนะฮะปล่อย2ท่าติดไม่ได้โกงนะฮะป๊าบนะฮะบางคนบอกโกงปล่อย2ท่าติดมานะฮะนี่เจอเอสคาวเลอร์ครับนี่เป็นโปเกมอนโอ้โหเจอไฟนะฮะไม่เป็นไรนี่ผมปล่อยไฮโดรแคนนอนเลย
พราะเราเก็บ energy ไว้ตอนสู้กับเมื่อกี้สู้กับมาแชมป์เนี่ยเก็บ energy ไว้หน่อยนึงนี่เกาะหมดแล้วใช่ไหมใช้เกาะไป1แล้วใช่ไหมนี่ฮะเขาก็ต้องใช้เกราะอีก1นะฮะแล้วผมก็เก็บ energy เพื่อเก็บไฮโดแคนนอนนะฮะเขาโอ้เขาไม่ใช้เกราะเว้ยโอ้ไม่ใช้เกราะครับโอ้โหนะฮะผมใช้เกราะครับบาสเบิร์นไม่โคตรแรงเลยนี่ฮะตีไปจนลิซาดอนตายนะฮะแล้วผมก็เตรียมปล่อยท่าใส่นั่นแหละใส่โทเกคิสครับผมเขาก็ต้องใช้เกราะฮะนะฮะทีนี้เสร็จเราละฮะเราได้อ้าวนะฮะเขาปล่อยท่าไปได้อีกหนึ่งท่าครับเขาก็ตายประมาณนั้นเลยหรือนะฮะแน่นอนจริงๆฮะเอสคาวาเลียเลยไม่ได้ออกโรงเลยเอสคาวาเลอร์ไม่ใช่วาเลียเอสคาวาเลอร์นะฮะอ่ะมาชุดเดิมฮะนะฮะกู๊ดเบบี้ดาวนะฮะโอ้โหเวล16นะฮะไอเวลเนี่ยมันฮะบางทีเจอตัวที่แพ้ธาตุก็แพ้มันได้นะครับโอ้โหมาเป็นเมกาซอนเลยครับเราพอจะทนไหวครับตัวแรกมาปล่อยดินได้อยู่ครับเขาเปลี่ยนตัวฮะเอาอะไรมาเอาพืชมาครับวีโนซอร์เราเปลี่ยนเอาเอสคาวเลอร์มาครับตัวนี้เป็นโปเกมอนพืชนะฮะเราใช้โปเกมอนมันแรงกะเหล็กนะฮะเขาปล่อยท่าอะไรมาครับโอ้ท่าทางจะแรงว่ะนั่นไงฮะโอ้โหบังเอิญเขาเป็นโปเกมอนชาโดนะฮะมันแรงอยู่แล้วนะฮะเราปล่อยเอลิเอทไปครับเป็นโปเกมเป็นท่าของธาตุบินนะฮะนี่ไม่กันก็ตายนะนะฮะแล้วเราก็ตีไปครับเขาปล่อยท่ามาอีกรอบนึงนะฮะน่าจะเป็นท่าเดิมแล้วฮะกันไว้ก่อนครับแฟนซี่เพนครับแฟนซี่แพนครับแต่ผมชอบออกเสียงเป็นเพนทุกทีเลยนะฮะเรียบร้อยฮะแล้วเราเก็บ energy ไว้นะฮะเดี๋ยวมาปล่อยใส่ตัวที่เขากำลังจะปล่อยลงมาเป็นอะไรครับโอ้โหนี่ฮะผมปล่อยท่าดินไปนะฮะนี่ใช้เกาะไหมใช้เกาะไหมดิวลันนะฮะอันนี้ไม่ใช้ก็หายวาบนะครับไม่ใช้หายวาบไม่ใช้หายวาบนะฮะแล้วเขาก็ปล่อยท่ามาได้เป็นไฮโดแคนนอนนะฮะนั่นแหละฮะเรียบร้อยตายเลยนะฮะมาบนี่แล้วเราก็ปล่อยไปพระเอกของเรานะฮะกันเล็ดแล้วเขาก็ปล่อยท่ามาสงสัยต้องกันแล้วครับไม่กันก็เกือบตายนะท่ามันแรงจริงๆนะไฮโดแคนนอนตีไปครับทันไหมทันไหมไม่ทันแย่แล้วคำนวณผิดนะครับคือผมไม่ใช่สายคำนวณนะฮะไม่ตายครับมาแล้วตัวที่3เป็นไรลูกมาโอ้นะฮะนี่ฮะใส่ลิปเบทไปก่อนเขาต้องใช้เกราะแน่นอนนั่นแหละเราผมก็ปล่อยอีกท่าหนึ่งนะฮะทันไหมทันไหมนะฮะโคสคอมแบทครับนี่ฮะเขาไม่กันก็หายนะไม่กันไม่กันไม่กันนะฮะแล้วเขาปล่อยท่ามานะฮะซึ่งในจังหวะนี้เขาปล่อยท่ามาเนี่ยนะครับดีเลยฮะ energy เขาหมดครับนั่นล่ะฮะแล้วก็ลงมาผมปล่อยไฮโดแคนนอนเลยนี่ฮะแล้วปล่อยไฮโดแคนนอนซ้ำอีกทีนึงเขาก็เดี้ยงแล้วฮะท่ามันแรงนะฮะนี่นั่นแหละอุ้ยอะไรเอ่ยวายชาร์ตอย่านะไม่ตายวายชาร์ตอุ้ยดีนะครับเราไม่ตายเรียบร้อยฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับการจัดตัวนะฮะแล้วก็ดูตัวอย่างการเล่นนะฮะบางอย่างผมก็มีผิดพลาด นะฮะก็ดูไว้นะครับดูไว้นะฮะสนุกสนุกนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะการจัดตัวแบบนี้นะก็ถ้าใครเอาไปเป็นแนวทางแล้วก็ลองเล่นดูก็ได้นะครับ
ดูว่าผมแพ้ตัวอะไรไม่แพ้ตัวอะไรนะฮะปล่อยท่ายังไงไม่ปล่อยยังไงนะฮะก็ลองดูนะครับเผื่อสำหรับคนที่ไม่ค่อยเป็นนะฮะก็จะได้มีการจัดตัวได้และตัวไหนที่ตัวที่ผมเอามาใช้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะฮะหาปั้นไว้เลยสำหรับลง PVP นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ